สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแจกสูตรเมนูนมสดโอรีโอแบล็คพิงค์ปั่นค่ะจะเป็นโอรีโอสีชมพูนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยจะทำทั้งแก้วสิบหกออนแล้วก็22ออนเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยจะเริ่มทำจากแก้วสิบหกออนก่อนนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยค่ะสำหรับแก้วสิบหกออนจะใช้นมสดอยู่ที่ 80ML ค่ะจากนั้นก็จะใส่นมข้นจืด40 ML แล้วก็นมข้นหวาน45 ml ปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะส่วนผสมเราจะใส่อยู่แค่นี้นะแต่ถ้าใครชอบหวานสามารถเพิ่มน้าเชื่อมได้สัก10 ml ก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มในส่วนของนมข้นหวานก็ได้ค่ะสูตรนี้หวานกําลังดีนะคะไม่ได้หวานมากค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วมาทําแก้ว22ออนต่อกันเลยในส่วนของแก้ว22ออนจะใช้นมสดอยู่ที่100 ml ค่ะแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืด60 ml นมข้นหวาน 60ML คนผสมให้เข้ากันค่ะความหวานก็เหมือนเดิมนะคะสามารถปรับได้ตามชอบได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็จะได้ในส่วนของนมสดที่จะนําไปปั่นแล้วค่ะทังแก้ว16กออนแล้วก็22ออนเลยนะจากนั้นก็เตรียมปั่นได้เลยเตรียมโถปั่นมาเลยนะคะตักน้ําแข็งแก้ว16ออนเต็มแก้วแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในโถปัน่นแล้วก็ใส่เพิ่มอีกประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็เทนมที่เราผสมไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็นําไปปั่นเลยค่ะสําหรับแก้ว22ออนก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปปั่นทั้ง2แก้วก่อนนะแล้วกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ แลวพอปั่นละเอียดดีแล้วนะคะเราจะใส่โอรีโอลงไปปั่นด้วยค่ะจะใช้โอรีโอ3ชิ้นต่อ1แก้วนะคะแต่ว่าจะใส่ลงไปปั่นด้วย2ชิ้นค่ะจะเป็นโอรีโอแบล็คพลิงนะคะจะเป็นโอรีโอสีชมพูแบบนี้หรือใครจะใช้เป็นโอรีโอที่เป็นคุกกี้สีดําก็ได้นะคะก็ตามชอบได้เลยค่ะทําเหมือนกันได้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือเลยนะเพราะว่าอันนี้ทํากินเองนะคะนี่เลยค่ะก็จะเหลือโอรีโอ1ชิ้นเอาไว้ตกแต่งด้านบนนะคะจากนั้นก็นําส่วนนี้ไปปั่นอีกรอบนึงแต่ว่าจะไม่ปั่นให้ละเอียดมากนะคะ จะกดปุ่มกระแทกแค่2อถึงสครั้งก็พอค่ะพอเสร็จแล้วก็นําไปเทใส่แก้วได้เลยแก้ว22ออนก็ทําเหมือนกันเลยนะคะจากนั้นด้านบนก็จะเอาตัวคุกกี้โอริโอ้ที่เหลือไว้หนึ่งชิ้นมาตกแต่งด้านบนค่ะแก้วนี้เดี๋ยวจะเอาตัวคุกกี้ไปบดให้ละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้จะเอาไส้ครีมออกค่ะแล้วก็นำไปบดวิบี้เขาแบบนี้แล้วก็นำมาเทใส่ด้านบนได้เลยค่ะ จะตักใส่ก็ได้นะคะทุกคนถ้าเทแบบนี้ก็อาจจะหกแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะต่อไปก็เป็นแก้ว22ออนค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วเหมือนกันเลยแล้วก็ด้านบนก็จะตกแต่งด้วยโอรีโอ1ชิ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าชิ้นนี้เราจะไม่เอาไส้ครีมออกนะจะบดท,ทั้งไส้ครีมสีดำด้านในเลยค่ะ แล้วก็นําไปเทใส่ด้านบนแบบนี้เลยใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะลองไปทํากันดูได้เลยนะไปปรับรสชาติความหวานได้ตามชอบได้เลยค่ะรสชาติหอมหวานมันอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ